สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันเช้าวันอาทิตย์ที่10กันยายน2023นะคะวีคนี้มาดูสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีกันก่อนนะคะก่อนที่จะถึงงานเปิดตัว iPhone 15ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีข่าวลือโค้งสุดท้ายหลุดออกมาอีกหรือเปล่านะคะสำหรับ iPhone 15ก่อนอื่นเนี่ยกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะผลสำรวจชี้ผู้ใช้ Android อยากย้ายมาใช้ iPhone 15ถ้าหากว่าตัวเครื่องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ค่ะเซลนะคะได้รายงานข้อมูลสำรวจผู้ใช้ iPhone จำนวน 1,000 รายและผู้ใช้ Android มากกว่า 1,000 รายในสหรัฐนะคะเกี่ยวกับความเห็นเรื่องของ iPhone 15ที่จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ผลปรากฏว่าผู้ใช้ iPhone เกิน 63% นะคะเลือกที่จะอัปเกรดเป็น iPhone 15ถ้าหากว่าตัวเครื่องมาพร้อมกับพอร์ต USB-Cเหตุผลเพราะว่าสามารถใช้สายชาร์จ USB-C ของอุปกรณ์ต่างๆร่วมกันได้อย่างเช่น MacBook, iPad แล้วก็ iPhone ค่ะส่วนทางด้านฝั่งของผู้ใช้ Android เนี่ยประมาณ 34% นะคะต้องการย้ายมาซื้อ iPhone 15เพราะว่าอยากซื้อเครื่องที่มาพร้อมกับพอร์ต USB-C ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะ 66% ที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ตัดสินใจอัปเกรดรุ่นใหม่แม้ว่าจะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ก็ตามค่ะถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือผู้ใช้ iPhone และผู้ใช้ Android ที่วางแผนจะซื้อ iPhone 15เป็นเครื่องใหม่เนี่ยมีเหตุผลหลักๆก็คือพอร์ต USB-C นั่นเองจะเป็นยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในวันที่12กันยายนนี้ค่ะรัฐบาลจีนเริ่มสั่งแบนไม่ให้ใช้ iPhone และสมาร์ทโฟนจากชาติอื่นในงานทางการล่าสุดBloombergเผยว่ารัฐบาลจีนนะคะเริ่มขยายคำสั่งไม่ให้ใช้ iPhone และสมาร์ทโฟนจากชาติอื่นไปยังหน่วยงานของรัฐและบริษัทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับรัฐหลายแห่งแล้วนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยยังไม่มีคำสั่งการแบนอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าหน่วยงานองค์กรหรือว่าบริษัทไหนบ้างที่ถูกสั่งแบนไม่ให้ใช้ iPhone นั่นเองค่ะรายงานนี้นะคะเผยว่าจีนเนี่ยเป็นตลาดใหญ่สำหรับ Appleการสั่งแบนดังกล่าวนี้เนี่ยอาจจะเป็นการผลักดันให้ชาวจีนซื้ออุปกรณ์ของชาติตัวเองมากขึ้นเพราะจะไม่สามารถใช้งาน iPhone ในการทำงานได้นั่นเองBloombergยังเผยอีกว่าหน่วยงานบริษัทในจีนนะคะมีความเข้มงวดในระดับที่แตกต่างกันบางบริษัทจะห้ามไม่ให้พนักงานใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ในที่ทำงานและบางที่เนี่ยก็ห้ามไม่ให้ใช้ทั้งในและนอกเวลางานด้วยค่ะในรายงานนี้ไม่ได้ระบุเหตุผลที่รัฐบาลจีนสั่งแบน iPhone หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีจากชาติอื่นในงานทางการนะคะแต่ก็คาดว่าอาจจะเป็นข้อกังวลในเรื่องของการถูกสอดแนมข้อมูลรั่วไหลผ่านอุปกรณ์ของชาติอื่นๆนะคะซึ่งสหรัฐเองก็เคยมีคำสั่งแบนลักษณะเดียวกันกับหัวเว่ยมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะ iOS 17และ iPadOS 17คาดว่าจะปล่อยอัปเดตพร้อมกันเพราะว่าปีที่แล้ว iPadOS ปล่อยอัปเดตช้ากว่าค่ะMarketman รายงานข้อมูลว่ามีแหล่งข่าวได้พูดถึงข้อมูลพิจารณาการปล่อยอัปเดต iOS 17 iPadOS 17 Beta 8ให้เป็น Beta สุดท้ายแล้วนะคะถ้าหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่า iOS 17และ iPadOS 17จะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการทดสอบพร้อมๆกันเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 16ในเดือนกันยายนแล้วก็ปล่อยอัปเดต iPadOS 16ในเดือนตุลาคมนะคะซึ่งห่างจาก iOS 16เป็นเดือนๆเลยณตอนนั้นเนี่ยก็มีรายงานว่า iPadOS 16มีปัญหาเรื่องของ State Manager แล้วก็บั๊กต่างๆจึงทำให้ปล่อยอัปเดตช้ากว่านั่นเองค่ะส่วนปีนี้นะคะคาดว่า iOS 17และ iPadOS 17จะปล่อยอัปเดตพร้อมกันในช่วงก่อนวันที่ iPhone 15เปิดขายนะคะแล้วก็คาดว่าในช่วงจบงานของงานเปิดตัว iPhone 15เนี่ยจะได้ทราบข้อมูลกันนะคะว่า iOS 17และ iPadOS 17รวมถึง OS อื่นๆจะปล่อยให้อัปเดตกันเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันเลยค่ะก่อนจะไปดูข่าวลือ iPhone 15นะคะเราแวะมาดูข่าวลือของ iPad Pro รุ่นใหม่กันก่อนนะคะรอบนี้ลือว่าจะเปิดตัวในปี2024ค่ะ Digitimes นะคะได้รายงานข้อมูลว่า iPad Pro ปี2024จะใช้หน้าจอ OLED ที่มีให้เลือก2รุ่นก็คือขนาดหน้าจอ11นิ้วและ13นิ้วนะคะซึ่งหน้าจอ OLED ที่ใช้เนี่ยจะเป็นแบบ Hybrid OLED ทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นแต่ว่าทนทานก็จะช่วยให้รุ่นใหม่นี้เนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็ตัวเครื่องบางกว่าเดิมค่ะและหน้าจอ OLED นี้นะคะก็จะช่วยให้โปรโมชั่นเนี่ยมี refresh rate อยู่ที่ 10-120Hz จากรุ่นเดิมที่มี 24-120Hz ค่ะก็จะช่วยลดการใช้พลังงานและประหยัดแบตได้มากขึ้นด้วยส่วนเรื่องของขนาดหน้าจอที่บอกว่าจะปรับจาก 12.9 นิ้วเป็น13นิ้วเนี่ยคาดว่าเป็นการปรับลดขอบหน้าจอลงนะคะเพื่อให้มีพื้นที่การแสดงผลเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
ถัดมาเป็นรายงานจากผู้ใช้รายหนึ่งในเว็บไซต์ Neverblock นะคะได้เผยว่า iPad Pro รุ่นใหม่ปี2024เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวเครื่องที่มีความจุสูงสุดอยู่ที่4เทราไบต์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีความจุสูงสุด2เทราไบต์นะคะในรายงานบอกว่าการเพิ่มความจุสูงสุดมากขึ้นนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเพื่อให้รองรับฟีเจอร์กล้องอย่างเช่น ProRes นะคะที่รองรับ 4K สูงสุด30เฟรมเรทในรุ่นความจุ256 GB ขึ้นไปส่วนรุ่น128 GB เนี่ยก็จะรองรับการถ่ายวิดีโอ 1080p สูงสุด30เฟรมเรทนั่นเองค่ะถ้าหากว่า iPad Pro รุ่นใหม่มีความจุสูงสุด4 เทราไบต์ก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าความจุเริ่มต้นของรุ่นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่256 GB ตามด้วย512 GB 1 เทราไบต์ 2 เทราไบต์และสุดท้าย4 เทราไบต์นะคะซึ่งความจุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะมาพร้อมแรมที่เพิ่มขึ้นด้วยตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะสำหรับข่าวลืออื่นๆของ iPad Pro รุ่นใหม่นี้เนี่ยก็มีรายงานว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมกับชิป M3 แล้วก็คาดว่ารุ่นใหม่นี้เนี่ยน่าจะเปิดตัวในช่วงกลางปีถึงปลายปี2024จะเป็นยังไงก็รอติดตามข่าวกันต่อไปนะคะ Magic Keyboard ตัวใหม่หรือว่าจะใช้วัสดุอลูมิเนียมนะคะพร้อมกับจะปรับโฉมใหม่ด้วยให้ใช้กับ iPad Pro ได้มีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นค่ะเกอร์แมนรายงานว่า Magic Keyboard ตัวใหม่นี้นะคะจะมีพื้นผิวรอบๆแท็กแพดแล้วก็คีย์บอร์ดที่ใช้วัสดุผิวอลูมิเนียมคล้ายกับตัวเครื่องของ MacBook ส่วนฝาหลังของ Magic Keyboard ก็จะยังเป็นซิลิโคนเหมือนเดิมรวมถึงพื้นที่แถวพอร์ต USB-C ด้วยค่ะ Magic Keyboard ตัวใหม่นี้นะคะลือว่าจะมาพร้อมกับ iPad Pro รุ่นใหม่ปี2024นะคะโดยเกอร์แมนเผยว่าการอัปเกรดใหม่ของ iPad Pro รอบถัดไปเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่นะตั้งแต่ iPad Pro ปี2018เลยก็ว่าได้นะคะก่อนหน้านี้ฟังข่าวลือเรื่อง iPad หน้าจอใหญ่กันมาแล้วนะคะรอบนี้เนี่ย Apple เขาอัปเดตว่าใกล้ที่จะเปิดตัว iPad จอใหญ่หน้าจอ14นิ้วในปี2023นี้แล้วค่ะก็แม้ได้รายงานข้อมูลนะคะว่า Apple ได้วางแนวคิดการพัฒนา iPad จอใหญ่มาตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเป็น iPad หน้าจอ14นิ้วแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดตัวแต่อย่างใดสำหรับเกอร์แมนเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่รายงานข่าวลือเรื่องของ iPad จอใหญ่ว่าจะเป็นสินค้าที่จะมาอุดช่องว่างระหว่าง iPad และ MacBook โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะในปี2022เนี่ยก็มีรายงานเผยออกมาว่า BOE แล้วก็ LG ก็จะเข้ามาเป็นผู้ผลิตจอ OLED ขนาดประมาณ15นิ้วเพื่อใช้ใน iPad รุ่นอนาคตด้านมาจินบูก็เคยรายงานเรื่องนี้เช่นกันนะคะว่า Apple ก็กำลังพัฒนา iPad จอ 14.1 นิ้วอยู่ซึ่งก็น่าจะมาพร้อมกับชิป M2 ส่วนรอสยางก็ออกมาเสริมด้วยนะคะว่า iPad จอใหญ่ก็จะใช้หน้าจอมินิ LED แต่จะไม่รองรับโปรโมชั่น 120Hz ค่ะต่อมาเดือนกรกฎาคมปี2022นะคะรอสยางออกมาเผยว่า Apple อาจจะเลือกใช้จอ LCD เหมือนที่ใช้ใน iPad mini กับ iPad Air แทนค่ะต่อไปในเดือนตุลาคมนะคะก็มีข่าวลืออัปเดตอีกเหมือนกันก็คือ The Information เนี่ยรายงานว่า Apple กำลังพัฒนา iPad จอใหญ่ถึง16นิ้วคาดว่าจะเปิดตัวปลายปี2023นี้นะคะโดยมีมิติหน้าจอขนาดจอเนี่ยก็น่าจะพอๆกับ MacBook Pro 16นิ้วเลยเพื่อให้ผู้ใช้มีพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มมากขึ้นระยะเวลาผ่านไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2022นะคะรอสยังก็ออกมาบอกข่าวลือเพิ่มเติมอีกว่าiPad จอใหญ่ที่ว่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็น iPad หน้าจอ 14.1 นิ้วนั่นเองจากข่าวลือที่รายงานมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่า Apple เนี่ยเขาสนใจเรื่องของ iPad หน้าจอใหญ่จริงๆแล้วก็คาดว่าน่าจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวในอนาคตด้วยซึ่ง iPad หน้าจอใหญ่ที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือ iPad Pro 12.9 นิ้วซึ่งก็ยังถือว่าหน้าจอเนี่ยยังมีขนาดเล็กกว่าหน้าจอ MacBook นะคะเพราะว่าหน้าจอเล็กสุดของ MacBook เนี่ยก็คือ MacBook Air ที่มีขนาด 13.3 นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับข่าวลือล่าสุดณตอนนี้นะคะที่อัปเดตเลยก็คือ iPad Pro 12.9 นิ้วเนี่ยก็ลือว่าจะได้อัปเกรดใหม่ในปี2024เพิ่มขนาดหน้าจอไปเป็น13นิ้วนั่นเองซึ่งก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของ iPad หน้าจอใหญ่ก็ได้ค่ะสื่อรายงานว่าฟีเจอร์กล้องของ iPhone 15จะเป็นฟีเจอร์ดาวเด่นในงาน Apple Event Wanderlust วันที่12กันยายนนี้เลยค่ะ TrendForce เผยข้อมูลว่า iPhone 15และ15 Plus นะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลังเซ็นเซอร์ใหม่จาก Sony ที่เรียกว่า Stack Sensor นั่นเองจะช่วยให้เก็บแสงเก็บสีความละเอียดได้มากกว่าเดิมซึ่งก็เคยมีรายงานนะคะว่ากล้องไวด์ของตัวหลักใน iPhone 15รุ่นธรรมดาอย่าง15และ15 Plus เนี่ย
อาจจะได้อัปเกรดไปเป็นความละเอียด48ล้านพิกเซลเหมือนกับกล้องวายของ iPhone 14 Pro และ14 Pro Max นะคะส่วนกล้องของ iPhone 15รุ่น Pro นะคะก็คาดว่าจะมาพร้อมกับกล้องซูมที่ใช้เลนส์ Periscope ก็จะช่วยให้ซูมแบบออปติคอลได้ 5-6 เท่าค่ะดังนั้นนะคะ TrendForce ก็คาดว่าฟีเจอร์กล้องของทั้ง iPhone 15รุ่นธรรมดากับ iPhone 15 Pro อาจจะเป็นหนึ่งคุณสมบัตินะคะที่จะทำให้ผู้คนสนใจมากๆก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับความสนใจเป็นวงกว้างและจะทำให้คนอยากซื้อมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเผยข้อมูลย้ำอีกนะคะว่า iPhone 15ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ดีไซน์ Dynamic Island ส่วนรุ่น Pro นะคะก็จะมาพร้อมกับกรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมที่เบากว่าเดิมชิป A17 Bionic Wi-Fi 6E และอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะมาดูข่าวสุดท้ายของข่าวลือ iPhone 15นะคะสื่อคาดว่า iPhone 15 Pro ราคาเปิดตัวจะเท่าเดิมนะคะแต่ว่า iPhone 15 Pro Max ราคาเปิดตัวจะแพงขึ้นซึ่งทุกรุ่นก็ยังใช้ความจุเริ่มต้น 128GB เท่าเดิมค่ะ TrendForce อีกเช่นเคยนะคะรายงานข้อมูลว่า iPhone 15 Pro จอ 6.1 นิ้วราคาเริ่มต้นในสกุลดอลลาร์เนี่ยจะยังเท่ากับ iPhone 14 Pro นะคะก็คือ $999ส่วนรุ่นที่จะแพงขึ้นเนี่ยจะเป็น iPhone 15 Pro Max หน้าจอ 6.7 นิ้วราคาเริ่มต้นก็น่าจะแพงขึ้นประมาณ100ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ 1,199 ดอลลาร์นั่นเองสำหรับ iPhone 15 Pro Max นะคะก็รู้ว่าจะมาพร้อมกับกล้องซูม Periscope ส่วน iPhone 15 Pro จะยังคงใช้เลนส์เทเลโฟโต้ตัวเดิมนะคะซึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ iPhone 15 Pro Max มีราคาเริ่มต้นที่แพงขึ้นกว่ารุ่นอื่นๆนั่นเองส่วนเรื่องของความจุนี้เนี่ย TrendForce เขาเผยว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะก็จะยังคงมีความจุเริ่มต้น 128GB เหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลือว่าจะมีความจุเริ่มต้นที่ 256GB ส่วนเรื่องแรมนะคะก็เผยว่า iPhone 15 Pro และ15 Pro Max จะมาพร้อมกับแรม 8GB เพิ่มจากรุ่นก่อนหน้าที่ใช้แรม 6GB นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากชมข่าวลือ iPhone 15โค้งสุดท้ายเนี่ยพี่เต้นกับพี่ดุงนี้ก็ได้ทำคลิปสรุปเอาไว้แล้วนะคะที่ช่อง iMode Official ยังไงก็ไปชมกันได้เลยสำหรับวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ iPhone 15เนี่ย Apple เขาก็จะจัดขึ้นในวันที่12กันยายนย่างเข้าเช้าวันที่13กันยายนนะคะก็คือเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยเลยซึ่งทาง Facebook Page iMode นะคะก็จะมีการไลฟ์สดบรรยายไทยด้วยยังไงก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ